นี่เดี๋ยวฉันจะพานายไปเก็บเพชรข้างในถ้ำในเมืองซากุระนี่เนาะไอ้ถ้ำที่นี่เขามีเพชรไว้งั้นเหรอวันก่อนน่ะฉันเข้ามาในนี้แต่ว่าฉันไม่ได้เอาเครื่องมือมาแล้วฉันไปเจออยู่ในถ้ำลึกข้างในน่ะนายพูดจริงหรือเปล่าอย่ามาโม้นะจริงสิฉันเห็นว่านายน่ะมีอุปกรณ์ในการขุดพวกอัญมณีพวกนี้ฉันเลยพานายมาเนี่ยถ้าไม่มีแล้วพวกเราจะทำยังไงเนี่ยฉันก็มีอุปกรณ์พวกนี้มาแต่แบบว่าฉันก็ต้องแบบต้องมีค่าใช้จ่ายเหมือนกันนะไม่ต้องกลัวหรอกนะถึงนายจะมีค่าใช้จ่ายแค่เอาไปก้อนเดียวเราก็จ่ายพวกนี้ได้เป็นพันอันเราเห็นไหมเดี๋ยวก่อนจริงด้วยขุดเลยเพื่อนขุดเลยเพื่อนให้ฉันขุดเลยงั้นเหรอใช่แล้วนายจะต้องขุดเดี๋ยวฉันจะเก็บใส่กระป๋องนี่ไปเองนะทำไมมีอัญมณีอยู่ในถ้ำแบบนี้ด้วยมีเยอะซะด้วยนะมาเขามาให้ข้าวนะแต่ว่าฉันน่ะแอบเข้ามาแล้วก็มาเจออยู่ข้างในเนี่ยแล้วจะดีแล้วเขาไม่ให้ข้าวมาเขาไม่ให้เข้าเพราะบอกว่าเป็นอันตรายแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายตรงไหนนะสิโอ้โหดูดิสิแบบนี้พวกเราต้องใช้รถกระบะมาขนแล้วล่ะมั้งรถกระบะเลยเหรอเดินไปเดินมาเอาก็ได้เดี๋ยวมีตังค์แล้วค่อยซื้อรถกระบะนะเพื่อนนะแต่แบบว่าถ้ามีคนมารู้แล้วก็ว่าในถ้ำที่นี่นะมีอัญมณีจะไม่ดีต่อพวกเรามากเลยนะไม่มีใครรู้หรอกเพราะว่าเราอยู่ใต้ป่องภูเขาไฟเอ็กซ์เดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นก็อะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวก็อะไรขึ้นรู้ว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวแบบนี้ไม่ดีเพราะว่าแผ่นดินไหวจะเกิดภูเขาไฟระเบิดเงียบสงบแล้วนี่นะสงสัยจะไม่เกิดภูเขาไฟระเบิดลงมั้งเพื่อนนะงั้นเอาอย่างนี้พวกเราต้องรีบหนีไปพี่ฝนเหมือนมีเรื่องเลยอ่ะเมื่อกี้แผ่นดินไหวใหญ่เลยนะจะมีเรื่องอะไรไม่ดีหรือเปล่าพี่เอกคิดว่าไม่น่าจะมีหรอกมั้งไม่น่าจะมีเรื่องได้ทุกวันหรอกนะในเมืองเรานะพี่ฝนคิดว่าน่าจะมีเรื่องแล้วล่ะนั่นไงมีเรื่องแน่นอนแม่มาบอกแล้วหัวหน้ากับเจ๊มาทำอะไรอะครับคือว่าเมื่อกี้นี่เกิดแผ่นดินไหวแล้วก็ได้รับแจ้งเหตุมานะจ๊ะใช่แล้วเหรอเพราะว่าแผ่นดินไหวเนาะมีคนโทรออกมาว่าติดอยู่ในถ้ำใต้ภูเขาไฟเนาะในถ้ำใต้ภูเขาไฟน่าจะเข้าไปลำบากมากเลยเพราะฉะนั้นนะฉันจะให้เธอทั้งสองคนเข้าไปช่วยพวกเขาหน่อยน่ะฝากด้วยแล้วกันนะทั้งสองคนน่ะขอบใจมากเลยนะเอาละครับหัวหน้าเราจะต้องไปดูที่อื่นกันต่อโอ้โหฝากกันอย่างนี้เลยมาพี่ฝนขึ้นรถเร็วเข้าอ้าวแล้วถ้ำอยู่ตรงไหนอ่ะถ้ำใต้ภูเขาไฟมีอยู่ถ้ำเดียวที่เขาห้ามเข้านี่อ้าวแล้วเขาเข้าไปทำไมในนั้นอันตรายไม่ใช่เหรอมันเคยเป็นเหมืองเก่านะแต่ว่าเขาห้ามสำรวจไปแล้วนะเหมืองเก่าเหรอถูกต้องในนั้นเป็นเหมืองเก่าที่เคยมีการขุดเอาไว้อ่ะพี่ฝนแล้วเราจะช่วยเขายังไงอ่ะเรายังไม่เคยเข้าไปเลยนะไม่เป็นไรหรอกนะในนี้มีอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้นอยู่นะอุปกรณ์กู้ภัยก็เหรอป่านนี้รู้กันทั้งหมู่บ้านแล้วล่ะมั้งเนี่ยเร็วเข้าถ้าอย่างนั้นแล้วก็พวกเขาคงจะต้องมีอันตรายแน่นอนว่าแต่ว่าใครกันนะที่แอบเข้าไปในถ้ำแบบนั้นน่ะบุ๊กบิ๊กโบ้นายได้กินอะไรบางอย่างแถวนี้มาฉันไม่ได้กินหรอกแต่เจ้าโบ้น่าจะได้กินอยู่นะโบ้โบ้นายได้กินว่ายังไงมั่งอ่ะโบ้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 บุ๊กบิ๊กไปให้ฟังหน่อยเร็วเข้าเจ้าโบ้บอกว่ามีกลิ่นเหมือนกับควันก้อนหินประมาณเนี่ยควันแล้วก็ก้อนหินกันเหรอจะมีควันได้ยังไงกันล่ะโอ้พี่ฝนรู้แล้วอะไรเหรอพี่ฝนภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟไม่ได้ระเบิดตั้งนานแล้วนี่แต่แบบว่าเกิดแผ่นดินไหวอาจจะมีภูเขาไฟระเบิดก็ได้นะเท่าที่ดูไม่เห็นมีอะไรเลยนะเดี๋ยวก่อนถึงหรือยังเนี่ยข้างหน้านี่ก็ถึงแล้วล่ะโอ้โหรถแรงมากๆเลยพี่ฝนวันนี้งาปากทางเขาภูเขาไฟโอ้โหยายแล้วมีก้อนหินหล่นลงมาทับแสดงว่าก้อนหินถล่มลงมาทับตอนที่เกิดแผ่นดินไหวสินะทำไงดีละทีเนี้ยคนที่อยู่ข้างในนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างล่ะเนี่ยดูสิปิดทางเข้าไปเกือบหมดเลยนั่นน่ะงั้นเอาอย่างนี้เราคงจะต้องทยอยนำหินพวกนี้ออกก่อนเราเนี่ยนะแต่ว่ามันหนักใช่ไหมอ่ะฉันว่าหาทางเข้าเล็กๆแล้วก็เข้าไปง่ายกว่ามั้งหาทางเข้าทางอื่นงั้นเหรอพวกปีกเจ้าโบดมอยู่ตรงนั้นน่ะโบนายได้กินอะไรหรือเปล่าบู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 นายได้กินอะไรงั้นเหรอพี่ฝนลองดูซิว่าทางเข้าถ้ำนี่เชื่อมไปตรงไหนได้มั้งงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ฝนจะใช้ GPS ในการสำรวจนะมองเห็นอะไรหรือเปล่ามองไม่เห็นอะไรเลยดูนี่สิครับเขาว่าที่นี่มีคนติดอยู่ข้างในด้วยเนาะแย่จังเลยนะคะทำยังไงดีเราจะช่วยเข้ามาได้หรือเปล่าเนี่ยพวกเราจัดการงานที่ป้อมเสร็จแล้วเลยรีบมาช่วยที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างจ๊ะเจอคนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่ายังไม่เจอเลยครับว่าแต่ว่าตอนนี้เรามองเห็นทางข้างในเป็นทางเข้าเล็กๆนะครับแต่ว่าเราจะเข้าไปยังไงอะ
เดี๋ยวพี่เอกจะเข้าไปเองพี่ฝนพี่เอกจะเข้าไปไหวได้ยังไงไม่เป็นไรติดกล้องไว้ที่หมวกแล้วนี่พี่ฝนดูผ่านกล้องไปแล้วกันนะระวังให้ดีนะตรงนี้มีทางเข้าอยู่มองเห็นหรือเปล่ามองเห็นอยู่นะเดี๋ยวก่อนพี่เอกระวังต้องขยับไปทางซ้ายนิดหน่อยได้ได้กำลังขยับอยู่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆนะข้างหน้ามีกองไฟอยู่ตรงนี้ไม่มีก้อนหินแล้วพี่เอกวิ่งอยู่โอ้ทำไมมีไฟด้วยล่ะนั่นไงพี่ฝนมองเห็นผ่านกล้องข้างหน้ามีกองไฟอยู่มีก้อนหินถล่มเป็นจุดๆพี่ฝนแต่ว่าถ้าพี่เอกอ้อมกองไฟตรงนี้ไปก็น่าจะเข้าไปช่วยคนที่อยู่ข้างในนั้นได้นะระวังให้ดีนะฉันว่าฉันจะเข้าไปช่วยนะแต่ว่าถ้าฉันเข้าไปฉันก็มองไม่ค่อยเห็นน่ะตรงนั้นมีช่องว่างๆอยู่ไม่เป็นไรปุ๊กปิ๊กตอนนี้พี่เอกกำลังพยายามเข้ามาข้างในอยู่ข้างหน้านี้มีก้อนหินถล่มอีกกองนึงด้วยระวังก้อนหินร่วงหล่นลงมาทับนะไม่เป็นไรพี่ฝนก้อนหินที่ถล่มลงมาเขาค้ำยันกันอยู่นะโอ้โหมีกองไฟเต็มไปหมดเลยช่วยด้วยครับได้ยินเสียงคนแล้วพี่ฝนใครก็ได้ช่วยด้วยครับนี่ไงพี่เอกเจอคนแล้วช่วยด้วยครับใครก็ได้ช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ล่ะครับคือว่าพวกเราหาทางออกไปไม่เจอนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาออกไปเองนะครับแต่บอกว่าตอนนี้เพื่อนของผมหายเข้าไปในถ้ำแล้วก็คลาดกันนะครับทำยังไงดียังมีเพื่อนอยู่อีกหนึ่งคนเหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะครับเรามากัน2คนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเราออกกันไปก่อนดีกว่านะครับแต่ว่าเพื่อนของผมยังติดอยู่ข้างในเราจะทำยังไงกันดีครับผมไม่อยากจะออกไปแล้วที่เพื่อนผมไว้ไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเองแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาช่วยเพื่อนของคุณพี่ให้นะครับคือว่าตอนนี้ผมขยับตัวไม่ได้เลยครับเหมือนกับว่าเขาจะกลัวมากเลยพี่ฝนเขาตัวแข็งทื่อไปเลยเนี่ยงั้นเอาอย่างนี้รีบออกมาจากที่นี่ก่อนเร็วครับเดี๋ยวพอออกไปแล้วพี่ฝนช่วยปฐมพยาบาลเขาทีนะอ่ะได้เลยมาแล้วดีใจจังเลยครับแต่ที่สุดผมก็ออกมาได้แล้วแล้วเพื่อนอีกคนนึงอยู่เข้าไปอีกลึกไหมล่ะครับเขาเดินเข้าไปหาทางออกด้านใดผมบอกว่าให้รออยู่ที่นี่เขาก็ไม่เชื่อนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะเข้าไปเองเพราะว่ากล้องผมอ่ะติดอยู่ที่หมวกแล้วก็มีไฟที่หมวกด้วยระวังนะข้างหน้ามีกองไฟอีกเป็นอีกเยอะมากเลยอ่ะตามทางตอนนี้พี่เอกเข้ามาจากทางเดิมที่เข้ามาเมื่อกี้พี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะทำไมข้างในนี่ถึงมีเหมือนเป็นอัญมณีสีแปลกๆเต็มไปหมดเลยระวังนะแบบนี้นี่เองคนพวกนั้นน่าจะเข้ามาขุดเอาของตรงนี้ออกไปแน่เลยแต่ว่ามันอันตรายมากเลยนะเนี่ยเพราะเป็นเหมืองเก่าแล้วอะระวังข้างหน้าเป็นทางลาดข้างในน่าจะมีสิ่งกีดขวางหลายอย่างนะเริ่มมองไม่เห็นทางแล้วพี่ฝนไปทางไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆข้างหน้ามีช่องว่างเล็กๆอยู่ทางซ้ายพี่ฝนปรับเป็นอินฟราเรดจะได้มองเห็นชัดขึ้นเดี๋ยวก่อนหยุดก่อนหยุดตรงนั้นเลยเจอแล้วเป็นยังไงบ้างครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปเดี๋ยวนี้แล้วนะครับคุณพี่ขอบคุณมากเลยครับผมเดินเข้ามาข้างในแล้วก็หลงทางหาทางออกไม่เจอมาทางนี้เลยนะครับว่าแต่ว่าถือที่ขุดแร่มาด้วยสินะเนี่ยใช่แล้วล่ะครับมันอันตรายนะครับเจอแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวครับมีแผ่นดินไหวด้วยเหรอพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆก่อนนะแผ่นดินไหวเดี๋ยวก่อนก้อนหินแป๊บนึงก้อนหินข้างหน้าลงมาปิดทางออกไปแล้วไม่เป็นไรพี่ฝนยังมองเห็นทางอยู่ใจเย็นๆก่อนมีพี่ฝนอยู่ด้วยรับรองออกมาได้จะเป็นยังไงบ้างล่ะครับคนข้างในเนี่ยโอ้โหปิดทางหมดเลยทำไงกันดีล่ะคราวเนี้ยพวกเราจะสามารถออกไปจากที่นี่ได้หรือเปล่าครับไม่ต้องตกใจไปนะครับแต่พอขอผมตกใจแป๊บนึงนะใจเย็นๆก่อนพี่เอกเดินเข้ามาด้านในนั้นน่าจะมีทางออกอีกทางนึงนะปิดไปหมดแล้วอ่ะพี่ฝนไม่เป็นไรหันหลังกลับมาเดี๋ยวหันกลับไปดูข้างในก็ได้นะว่ามันออกไปได้หรือเปล่าอ่ะหันกลับไปข้างในมีทางออกอยู่จริงเหรอใช่มีทางออกอยู่เชื่อพี่ฝนนะจะมีทางออกเหรอในถ้ำเนี่ยแต่ว่าผมเดินเข้าไปในถ้ำสำรวจข้างในแล้วไม่มีทางออกจริงๆนะครับลองเข้าไปดูก่อนดีกว่าครับถ้าเขาบอกว่ามีทางออกก็อาจจะมีทางให้เราออกไปได้นะเข้าไปด้านในแต่แบบว่าเข้าไปใช้เวลานานหน่อยนะตรงนี้ก็แผ่นดินไหวอีกแล้วเหรอเนี่ยหาทางหลบก่อนเร็วเข้าตรงนี้ไม่มีก้อนหินหรอกแต่ว่าข้างหน้านั้นหินกำลังถล่มลงมาพี่เอกจะต้องหาทางหลบก่อนนะแต่ว่าข้างหน้านั้นพี่ฝนเจอทางออกแล้วเลี้ยวซ้ายไปเลยทางนั้นน่ะเหรอใช่แล้วงั้นเราไปทางนั้นกันดีกว่านะครับคุณพี่โอ้ได้เลยครับเดี๋ยวอ๋อนั่นระวังให้ดีมีก้อนหินมีก้อนหินมา
ก้อนหินจริงๆสินะเราต้องวิ่งหลบแล้วล่ะครับก้อนหินแบบนี้เราเข้าไปใกล้ๆไม่ได้เราจะหลบไปทางไหนล่ะครับเราต้องหลบไปคนละทางกับที่เขากิ้งครับโอ้แบบนี้ได้แล้วครับได้แล้วครับไปตามผมมาเลยนะครับเพราะว่าชุดของผมนี่เรืองแสงอยู่แล้วผมกำลังตามพี่ไปครับตรงนี้ก็ตันโอ้โหนี่ระวังให้ดีนะมีก้อนหินไหลลงมาหินกิ้งลงมาเต็มเลยพี่ฝนระวังไปทางไหนต่อเนี่ยตรงไปข้างหน้าจะถึงแล้วตรงตามผมมาเลยนะครับตามเสื้อผมมาเลยรอผมด้วยครับไม่ต้องกลัวนะครับตอนนี้มีก้อนหินกลิ้งอยู่เต็มไปหมดเลยพี่ฝนเอาล่ะหยุดก่อนหยุดตรงนั้นเลยมันเป็นทางตันเงยหน้าขึ้นไปเงยหน้าขึ้นมาใช่แล้วเงยหน้าขึ้นไปพี่เอกก็จะเจอทางออกออกยังไงล่ะเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเจอทางออกแน่นอนมันเป็นปากปล่องภูเขาไฟพี่ฝนจะต้องไปเอาเฮลิคอปเตอร์มารับพี่เอกแล้วระวังก้อนหินข้างหลังนะกำลังกิ้งมาแล้วมีก้อนหินด้วยเหรอใช่เอาล่ะตอนนี้หัวหน้าคะเดี๋ยวคอยดูจอมอนิเตอร์หน่อยนะคะเดี๋ยวพี่ฝนจะไปอะไรนะปุ๊บปิ๊ดไปเอาเฮลิคอปเตอร์พี่ฝนนั่นแหละฉันแหละฉันลืมฉันว่าพี่ฝนขับรถคันนี้ไม่ไหวแน่เลยดูสิฉันขับไหวรับรองได้เลยโอ้เดี๋ยวมันไม่ใช่ทางนี้เอาแล้วนะถ้าไปตามทางแล้วก็มีหวังป่านี้พี่เอกออกมาไม่ทันการฉันจะต้องมาทางลัดมันช้าเกินไปใช่ไหมใช่มันช้าเกินไปฉันจะไปทางลัดพี่ฝนเลยเอาล่ะตอนนี้เราถึงนี่แล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลมาทำอะไรอ่ะฉันจะมาเก็บเฮลิคอปเตอร์อ่ะอ๋อเฮลิคอปเตอร์ที่อยู่บนโรงพยาบาลน่ะเหรอถูกต้องปุ๊บปิ๊กตามฉันมาฮะไปเลยเหรอวิ่งตามฉันมาเร็วเข้ากำลังตามไปรอด้วยดิมาเร็วๆนายรีบวิ่งมาเลยวิ่งซะเร็วเลยเอาล่ะตอนนี้เรามาถึงด้านบนแล้วอุ้มฉันขึ้นมาตอนแรกก็หมดเรื่องฉันอุ้มนายไม่ทันฮะนั่นไงฮะเฮลิคอปเตอร์เอาล่ะนะนายกระโดดขึ้นมาบนเฮลิคอปเตอร์ฉันจะใช้เฮลิคอปเตอร์ลำนี้บินไปช่วยพี่เองแต่ว่าพี่ฝนบังคับเฮลิคอปเตอร์ไม่เก่งไม่ใช่เหรอฉันบังคับได้อยู่แล้วนะปุ๊บปิ๊กแค่เดินหน้าถอยหลังเองงั้นเดี๋ยวฉันจะเป็นคนกดปุ่มหย่อนเตียงลงไปให้แทนนะกดปุ่มหย่อนอะไรนะมันเป็นเตียงสนามที่ใช้ดึงตัวคนขึ้นมาไงอ๋อใช่เขาเรียกว่าหย่อนเชือกอะนั่นแหละพี่ฝนเดี๋ยวเบรกก่อนเบรกใจเย็นๆใจเย็นปุ๊บปิ๊กนายมองเห็นอะไรบางอย่างข้างล่างหรือเปล่าลงไปอีกนิดนึงได้ไหมได้นั่นไงฉันเห็นแล้วฉันกดปุ่มปล่อยลงไปแล้วนะได้เลยคราวนี้พี่เอกน่าจะมองเห็นแล้วล่ะมั้งเจอแล้วพี่ฝนขึ้นมาเลยได้เปล่าเรียบร้อยแล้วพี่เอกมัดเขาติดไว้กับเตียงดึงขึ้นไปได้เลยเอาดึงขึ้นมาได้เลยปุ๊บปิ๊กกดปุ่มดึงขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันกดปุ่มดึงขึ้นก่อนเอาล่ะกดได้เลยโอ้เรียบร้อยแล้วดีจังเลยนะเนี่ยไหนที่สุดก็ปลอดภัยค่ะ